จากแม่ค้าตลาดนัดวันนี้ครับโอ้โหสู่อาณาจักรโรงงานผลิตน้ำพริกโอ้ยคนมาเป็นหมื่นๆเดือนนึงอ่ะประมาณกี่ขวดแล้วตั้งแต่พี่ยาขายแสนขวดแล้วครับพี่ยาเนี่ยเกิดมาจากต่ำกว่าศูนย์อีกชีวิตไม่มีอะไรเลยพ่อแม่เลิกกันสมบัติไม่มีครับการศึกษาก็แค่ป.6 พี่ยาก็คิดแล้วว่ามันจะเป็นต้องไปครับเพราะว่าเราทนแรงกระทบไม่ไหวครับวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นล้านไหมมีข่าวมาบอกนะครับร้านสแต็กแดกตํานะครับสาขาจังหวัดนนทบุรีเปิดแล้วนะครับเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะฮะตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับบรรยากาศริมน้ำนะครับโอ้โหแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่ฮะทุ่งนานะครับมองไปเห็นตึกเมืองทองเต็มไปหมดเลยครับมีห้องแอร์ไว้ต้อนรับนะครับมีบรรยากาศดนตรีอีสานมันเฮ้าและที่สำคัญมีอาหารแซ่บๆไปต้อนรับพี่น้องที่เป็น FC ของสแต็กแดกตํานะครับแล้วก็ที่ตอนนี้ฮะที่เห็นอยู่ข้างๆนี่ฮะนี่กำลังติดป้ายนะครับสแต็กแดกตํานี่สาขาเมืองทองเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะฮะเจ้าของป้ายมาเองเจ้าของแบบเพจมาเองสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมเฮ้ยนี่ชื่อเพจอะไรบอกก่อนเพจไอเดียฟอร์ยูครับมองเห็นแต่ไกลคมชัดมากๆคุณชมดูมั้ยฮะอันนี้ตอนกลางวันนะฮะไปดูตอนกลางคืนครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามคมชัดไอเดียฟอร์ยูเป็นเพจแล้วก็เป็นร้านที่เขาทำป้ายอะไรมั่งนี่ป้ายไฟกระพริบนะครับป้ายไฟเช็คอินทั้งในร้านและก็หน้าร้านนะครับงานคมลักษณะทีมงานเขาใหญ่ฮะผู้ชมไปดูนี่นี่การที่กำลังติดตั้งเห็นไหมฮะนี่ทีมงานเขาแป๊บเดียวเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับป้ายต่างๆโลโก้ต่างๆป้ายฟงป้ายไฟต่างๆติดต่อเลยนะฮะไอเดียฟอร์ยูตามเพจนี้เลยฮะโทรไปหาพี่เขาเลยนะครับแล้วก็กินอาหารอีสานอย่าลืมสาขาเนี่ยเมืองนนทบุรีนะครับถ้าแตกแดกตามเอ้าไปลุยดูคลิปกันต่อครับครับผมขอบคุณครับผู้ชมครับสแต็กแดกตับมาแล้วครับวันนี้ครับที่สักยกมาขึ้นกับบ้างก่อนก็ได้สแต็กแดกตับมาแล้วผู้ชมครับวันนี้ยกบ้างก่อนก็ได้บ้างก่อนสวัสดีครับผู้ชมครับสแต็กแดกตับมาแล้วโอ้โหสินค้าไว้เก็บไว้ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนยะโจตอนนี้เราอยู่ที่พี่ยาคุณลุงจะใช้คำว่าพี่ยาคุณลุงมันคืออะไรล่ะมันคือตลาดหรือมันคือโรงงานน้ำพริกพี่ยาคุณลุงมันเป็นโรงงานแต่ดูสิมันคนเยอะมากหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือหลายคนอาจจะทราบแล้วพี่ยาคุณลุงนี่หมายถึงว่าผู้หญิงคนนึงที่เขาทำน้ำพริกขายจ้ะปัจจุบันรวยจนมาเปิดโรงงานตัวเองเป็นโรงงานแบบผลิตน้ำพริกโดยตรงเลยโดยตรงเลยน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกระดาษเขาบอกว่าตาแดงวันหนึ่งขายเป็นหมื่นๆกระปุกคราวนี้พอมีคนมาซื้อเยอะๆคนก็เอาของมานำเสนอให้แกเพื่อที่จะขายในโรงงานแกด้วยจ้ะเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้ามานำของมาเสนอให้แกอยากจะเอาของมาขายก็มาคำเสนอแกก็จะชิมถ้ามาถูกใจแกในผ่านแกก็จะให้เอามาขายที่นี่เราก็เลยมาดูตามคำเรียกร้องของแฟนๆว่าคนเรานะครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่บางคนเนี่ยขยันถูกที่1วัน5วันเดือนนึงก็สามารถรวยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้จ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียกว่ามาเยี่ยมเยือนโรงงานน้ำพริกพี่ยาคนรุมนะครับแล้วก็เอาสินค้ามานำเสนออย่าเพิ่งเขาจะรู้ว่าเป็นอะไรอย่าเพิ่งให้เขาเห็นเอาไว้ก่อนร้านน้ำแข็งน้ำแข็งร้านแข็งก่อนแล้วน้ำแข็งทำไมคุ้นคุณอีทฮะทำไมคุ้นเนี่ยยายเองลูกยายเองยายดำดิ่งลูกเอ้ยเป็นไงล่ะดำดงกับดำดิ่งดำดงอันนี้ดำอะไรนะดำแดดดำแดดโดนแดดเลยดำโดนแดดดำโดนแดดเลยโดนแดดเลยดำดงดำดงเลยโดนแดดเพราะดำแดดโดนดงเพราะดำดงโดนแดดก็เลยดำดิ่งดงซื้อน้ำแข็งดำดงไปดินี่น้ำอะไรน้ำแข็งได้นะอันนี้ได้ซื้อน้ำแข็งเร็วใครมาพี่ยาคุณลุงอย่าลืมนะแวะซื้อน้ำมีอารมณ์กับน้องดำดงนะครับโอ้ยขายทุกวันนะครับขายทุกวันหยุดวันจันทร์ค่ะขายทุกวันหยุดวันจันทร์แสดงว่าไม่ทุกวันแสดงว่าไม่ทุกวันโอเคพอแล้วพี่ตอนพี่เอามาเสนอพี่ยาเนี่ยตอนนั้นเอามาเยอะไหมครับวันนั้นไม่เยอะนานที่ยังพี่หลายเดือนยังไม่ขายที่เนี่ยปีใหม่ค่ะมาขายตอนปีใหม่ไป3เดือนอ๋อข้าวหลามนี่เรารับมาหรือทำเองคะนี่เนอะครับอันเท่าไหร่นะพี่40 35เดี๋ยวมันไม่ครับแข็งนะจ้าแข็งจ้าเขาให้ชิมข้าวที่อยู่นี่ป้าเราจะไปกินไม่ไผ่ไม่ใช่มอดอย่าอย่าชิมไม่หยิบไปชิมคนยืนจะชิมต่อยังไงเนี่ยโอ้ตรงไหนจะกินไปแล้วนุ๊กก็เปลี่ยนที่สินุ่มนะนุ่มนุ่มตัวก็ไม่แข็งไม่น่าหรอกคุณยาถึงได้เลือกนะพี่ยาแสดงว่าต้องผ่าน
มือเขาก่อนเขาถึงอนุญาตให้ขายของได้มาพี่อุ่นนุ่นอันนี้คืออีกร้านหนึ่งที่โด่งดังในของพี่ยาก็คือเค้ก10บาทเนี่ยผู้ชมดูผู้ชมมาดูเนี่ยอันละ10บาทเย็นจ้อยๆผมเคยดูคลิปที่พี่มานำเสนอพี่ยาคลิปนั้นน่ะกลัวไหมครับว่าตอนแรกมานำเสนอเนี่ยพี่ยาจะไม่รับของเรามาขายเนี่ยกลัวดิพี่ไม่มีใครผ่านง่ายๆเลยนะเหรอพี่กี่รอบพี่กี่รอบรอบเดียวค่ะรอบเดียวผ่านเลยรอบเดียวผ่านเลยค่ะอ๋อมีแบบหลายคนมาเสนอไม่ผ่านมารอบ2รอบ3ก็มีเหรอมีค่ะไม่ใช่ผ่านง่ายๆนะพี่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยอะค่ะว่าสินค้าเนี่ยดีแล้วมีคุณภาพจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ็ดนี่ก็ทำแบบมีหลายหน้าเหมือนกันนะพี่อร่อยอ่ะอร่อยปะดูเนื้อเค้กเขานี่นี่ดูเนื้อเค้กเขาเนี่ยมันละเอียดเนี่ย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 เนื้อเค้กเป็นไงครับแซ่บแซ่บวันหนึ่งหมดเยอะไหมครับหมื่นชิ้นค่ะตอนนี้วันละหมื่นชิ้นคูณ10ก็แสนบาทคุณตัวนี้วันละแสนขายวันละแสนเนี่ยเค้กเนี่ยอันละ10บาทนี่ผู้ชมปริมาณโอ้โหอะพี่อ่ะอุ่นน้องกันค่ะขอบคุณค่ะจะไม่แพงนะ10บาทได้ไหมอร่อยมากเลยขนมอะไรขนมพี่กินค่ะอันนี้คือหนูมาตะทาคันโทษได้นี่บ่ตะกาเซนบ่นี่แหละวิญญาณนักขายมันต้องอย่างนี้พี่น้องมันต้องให้คนได้เห็นแล้วมาจากตะคันโทษอันนี้คือยังนี่ขนมขี้พันค่ะขนมขี้พันนมสดค่ะใช่ไปแล้วข้าวหลามข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอมเลยนะคะข้าวหลามมะพร้าวขอบคุณหลายครับคนเราจะรวยได้อย่าให้โอกาสวิ่งมาหาต้องมาหาโอกาสคุณอิทรอบหน้าลงสอสออย่าลืมมาที่นี่นะผลการตอบรับดีเยี่ยมเลยโอ้ยเอาจากร้านอันนี้ร้านอะไรครับนี่นัดยิ้มนะขอกระสอบหน่อยลูกเออไม่ใช่เอาแก้วป่ะต้องโปร่งจะอร่อยก็ใส่ถุงเนี่ยมันมีเนื้อแล้วเนื้อส้มเลยเนื้อในนี้เลยเนื้อจากข้างในลงไปในนี้ขนมปังเรนโบว์กระสอบต้องเข้าแล้วค่ะผมว่าถ้าอันไหนไม่อร่อยพี่ยาแกไม่ให้เอามาขายหรอกผมว่าขอบคุณมากครับแล้วขนมปังลาบาตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเอาสินค้าไปเสนอพี่ยาว่าจะผ่านเกณฑ์ของพี่ยากันไหมลุยเลยอุ้ยออกมาจากโกดังแล้วหาตัวยากมากคนนี้โอ้โหมึงช่างเลียเจ้าของยังเลยเหมือนกันก็มีสินค้ามานำเสนอเนาะมันก็ต้องนอบน้อมหาเขาสิไม่ร้อนเหรอนั่งก่อนค่ะร้อนไม่ได้โอ้โหนี่คืออาณาจักรพี่ยาคนรุมนะครับที่แฟนคลับแตกแดกตาบอกว่าอยากให้มาเยือนเหลือเกินพี่ยามาอยู่ที่นี่กี่เดือนกี่ปีแล้วนี่พี่ตั้งแต่ตุลา5เดือนประมาณวันที่28ตุลาย้ายมาก็ยังไม่ถึง5เดือนดีคือหลายๆคนทางบ้านอย่างที่ผมได้เกิดมาแต่หัวนะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าขายในตลาดแล้วก็มาทำเป็นน้ำพริกขายเองจนมาเปิดโรงงานที่นี่มูลค่าคือผมเห็นพี่อะไรนะพี่เอิร์ดสดชื่นนั่นน่ะผมเห็นในนั้นแหละก็คือชีวิตพี่ยามันเหมือนมีปาฏิหาริย์ก็คือวันนึงอ่ะพี่ยาก็เป็นแม่ค้าปกติอย่างเงี้ยขายปลาทอดเนี่ยเท่าเนี้ยแผงเท่าเนี้ยพี่ยาก็ทอดของพี่ยาทุกวันขายเช้าขายเย็นขายไม่เคยหยุดเพราะว่าเราเนี่ยถามว่าเราเคยจนมาก่อนใช่ไหมเราก็คิดว่าปลาทอดมันกำไรดีเราจะไม่หยุดเพราะเราไม่อยากกลับไปจนแล้วและมีอยู่วันนึงชีวิตมันพลิกพี่ยาก็ยืนทอดแคบหมูอยู่เนี่ยแหละขายดีไงร้านเรามันขายดีใช่ไหมและมีผู้หญิงคนนึงถือโทรศัพท์มาเครื่องนึงแล้วบอกว่าขอถ่ายได้ไหมคะเขาพูดอย่างนี้พี่ยาบอกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นก็คิดว่าเขาอยากขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยอยากขอถ่ายแคบหมูเว้ยพี่ยาบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยเรียกเขามาเลยมาถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็ถามอะไรพี่ยาก็ตอบครับขายดีไหมพี่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้เราก็คุยกับเขาไปดูคลิปนั้นครับจะได้กำไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ก็อยู่ได้พออยู่ได้พอได้กินพอได้กินได้กินด้วยนะได้กินได้อยู่ลูกน้องมีงานทำลูกมีงานทำเราอยู่ได้แค่นี้พอต้องไปเอาเยอะอ๋อคลิปนี้พอเขาถ่ายเสร็จเขาก็เลยบอกว่าพี่รู้ไหมเนี่ยหนูจะไปลง YouTube ครับช่อง Richie on the way คนติดตามเขาอยู่ตอนนั้นน่าจะ 4-5 หมื่นคน Richie on the way Richie on the way คือจุดกำเนิดของพี่ยาคนลุมเช้ามาพอลงคลิปปุ๊บพอลุ่งอีกวันนึงคนมาเต็มเลยแล้วเขาก็มาถ่ายซ้ำไม่ว่าเขาจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่เราจะซัพพอร์ตเขาพอเขาถ่ายเสร็จเราบอกว่าอยากรู้สูตรปะล่ะพรุ่งนี้มาถ่ายดิเดี๋ยวจะทำให้ดูเขาบอกเฮ้ยบอกสูตรได้เหรอเขาตกใจครับเพราะว่าไปถ่ายร้านไหนเขาก็ปิดพอพี่ยาบอกสูตรไปคนก็ดูเยอะขึ้นครับเหมือนกับว่าเขามาทำคลิปพี่ยาร้านเดียวก็10คลิปพี่ย
ยาก็เลยถามว่าเขาถ่ายกันเนี่ยเขาได้อะไรกันไหมครับเขาบอกว่าอ๋อได้ตังค์YouTube เนี่ยเป็น YouTube เนี่ยได้เงินเขาบอกครับพี่ยาก็เลยคิดแล้วถ้าวันนึงคนนี้ไปแล้วไม่มาถ่ายแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคนก็จางพี่ยาก็เลยคิดว่าสร้างช่องดีกว่าว่ะเราจะได้โปรโมทร้านตัวเองได้มันจะได้ไม่ต้องเงียบครับเพราะพี่ยาดูแล้วพลังโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนมาซื้อเยอะมันมหาศาลพี่ยาก็เลยไปเปิดช่อง YouTube ชื่อว่าไก่ทอดคนลุมแคบหมูคนลุมยาวยาวมากครับแล้วพอมีวันนึงเอิร์ธสดชื่นโทรมาพี่ยาโทรมาจากช่องเอิร์ธสดชื่นนะครับขอมาถ่ายร้านพี่ได้ไหมเขาก็เลยพี่ยาก็เลยบอกว่ามาเลยพอเขามาถ่ายปุ๊บเช้ามาวันที่ห้าคนเต็มเลยนั่งรอไก่ทอด10 บาทนั่งรอแคบหมู10 บาทเขาถ่ายเสร็จเขาจะบอกว่าพี่ยาขอถ่ายมาร้านที่บ้านได้ไหมครับพี่ยาก็เลยเขาจะไปถ่ายก็เลยคิดว่าต้องมีเพจครับจะได้ฝากเพจเพราะเอิร์ธสดชื่นคนติดตามตอนนั้น 4-5 ล้านแล้วถ้าพี่ยาฝากเพจคนจะต้องมาตามเราด้วยอะไรเงี้ยเราพี่ยาก็เลยบอกว่าพี่ยามีช่องแล้วนะเพจพี่ยาคนลุมครับเอ้ยไม่ใช่พี่ยาคนลุมไก่ทอดคนลุมแคบหมูคนลุมเขาบอกว่ามันยาวไปพี่ยาเอิร์ธเปลี่ยนให้เลยพี่ยาคนลุมแล้วกลายเป็นว่าพี่ยาต้องขายออนไลน์โดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นยังอยู่ในตลาดอยู่ตอนนั้นขายตลาดเหมือนเดิมนี่แหละเราก็ถ่ายให้ดูว่าเราทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นคนยังตามไม่เยอะนี่แหละผมว่าคือเหมือนเราขายเราไม่ได้ขายเอากำไรอย่างเดียวเราคืนกำไรโดยการที่เราไม่หวงของอ่ะน่าจะเป็นตรงนี้แหละผมว่าการที่เราจะให้คนอื่นมาตามอ่ะเรามีอะไรให้เขาเอ้ยแล้วก็พี่ยาแจกสูตรแจกจริงๆไม่ได้แจกแบบโกหกขายอยู่ตลาดดินแดงนานขนาดไหนถึงได้ตัดสินใจมาสร้างโรงงานที่นี่อ่ะพี่อันนี้ก็ไม่ได้คิดจะเป็นไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของโรงงานแต่แค่ขายดินแดงแล้วมันเหมือนว่าเวลาเราขายเนี่ยร้านหน้าร้านเรามันแค่นี้ลูกค้ากันเลยไปร้านคนอื่นขอทราบหน่อยวันนั้นที่ขายในตลาดดินแดงเอาวันที่ได้เยอะมันขนาดไหนอ่ะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่บ้านได้เห็นได้เยอะก็คือเป็นแสนเป็นแสนเลยเหรอขายไก่ทอดแบบนี้ในตลาดเป็นแสนเลยพี่ย่าพีคสุดนะพีคสุดครับพีคสุดพอเราไปขายตึก3คูหาได้7เดือนคนมาเต็มจ้ะแน่นอีกจอดรถไม่มีที่จอดรถอีกแล้วจนข้างบ้านเดือดร้อนเหมือนกับว่ามันจะมีตึกข้างๆใช่ไหมเขาก็ร้องเรียนว่าตั้งแต่ร้านนี้มาอยู่นะหลังหมู่บ้านกลายเป็นตลาดนัดไปแล้วเหมือนคอมเมนต์เนี่ยที่ไม่ดีรายกลุ่มนะมันปรากฏให้เราเห็นทุกวันมันก็เลยคิดว่าเราขายดีแต่คนอื่นเขาด่าอยู่มันก็ไม่คุ้มนะครับพี่ยาก็คิดแล้วว่ามันจะเป็นต้องไปครับเพราะว่าเราทนแรงกระทบไม่ไหวก็เลยไปตะเวนหามาเจอโกดังล้างตรงนี้แต่ว่าโอ้โหตรงนี้เป็นโกดังล้างก่อนไม่มีอะไรเลยมีแต่ท้องนามีแต่ป่ามีแต่โกดังล้างอ่ะนี่นะตรงนี้นะครับยาก็เลยตัดสินใจซื้อตรงนี้ตั้งไปถึงวินาทีคือว่าถ้ามาแล้วคนไม่ตามมาก็ไม่เป็นไรจะเอาที่ตรงนี้ไว้ปลูกผักบุ้งขายคือมาเพราะจำเป็นไม่ได้อยากมามีอะไรบีบบังคับหลายอย่างแล้วตึกแถวจนมาได้ที่นี่เราต้องตัดสินใจซื้อตรงนี้แล้วพอมาตรงนี้ผมว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็โดนข้างแถวนี้ก็เหมือนกันอีกแหละแล้วพี่ก็ต้องไปซื้อสนามหลวงดีกว่าไม่ไปน่าจะไม่ไปแล้วมันไม่พอก็จะไม่ไปแล้วก็จะอยู่มันตรงนี้แหละครับจะไม่ไปไหนแล้วว่าคนพวกนี้ก็จะตามว่า FC เราลูกค้าเราเขาจะตามมาเพราะตรงนี้มันมีแต่ท้องนาครับมันกันดารน้ำประปาก็ยังไม่เข้าครับตอนนั้นนะแต่พอเช้ามาพอเราโพสต์ว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคนก็เต็มเลยจ้าคนมาเต็มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เคยหยุดมาเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ยาว่าเพราะอะไรครับ FC เราถึงได้เหนียวแน่นขนาดนี้เพราะเราจริงใจกับเขาถูกต้องเรารักเขาผมสัมผัสได้จริงนะผมพูดกับพี่อาผมสัมผัสได้เรารู้สึกว่าสนุกตาบุคลิกภาษากายสัมผัสได้ไม่เหมือนอินนี่ล็อกแรกล็อกแรกตามึงมองก็แรกยังไงบุคลิกมึงเนี่ยมีสินค้ามานำเสนอเพราะว่าไม่ใช่ใช้พี่อาชิมครับชิมให้หน่อยเพราะว่ามาฝากขายฝากขายเพราะว่าก็แต่พี่อาพูดไปแล้วนะว่าไม่ชิมแล้วนิดหน่อยพี่ถือว่าผมจะสร้างอาชีพให้พวกนี้เขาตั้งใจทำอันนี้เวลาพี่ยาคอมเมนต์จริงๆนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยายนนเพื่อสุขภาพน้ำอะไรน้ำฝรั่งไม่ใช่น้ำยี่ปุ๊บถั่วฝักยาวโอ้ย เดี๋ยวแค่มันจะไม่ท้องเสียโอ้พี่น้ำถั่วฝักยาวเพื่อสุขภาพเย็นเจ็บไอ้โจชิมให้ดูก็ได้เดี๋ยวหาว่าเอามาแกล้งยายโจยายโจเรียกกันสั้นว่ายาโจ้เรียกยาวๆล่ะยาโจ้อาโจ้ชิมให้ดูก่อนชอบอันนี้น้ำถั่วฝักยาวนะครับเป็นน้ำถั่วฝักยาวคือเราไม่อยากให้เหมือนคนอื่นพี่ยาคนอื่นมีน้ำส้มมีน้ำแตงโมผมอยากเอาน้ำถั่วฝักยาวเมื่อเช้านี่แหละยายเป็นคนปั่นบอกว่าเอียดบอกว่าถั่วฝักยาวอย่าไปหั่นนะบอกว่าไม่ฟังเลยไม่ฟังแล้วเดี๋ยวซีนหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่น
ช้าเนี่ยยายซื้อถั่วฝักยาวมาแล้วพอเขาจะเอาลงเครื่องปั่นพูดอิดแล้วก็เลยบอกว่าหั่นด้วยยายบอกถ้าหั่นได้ไงหั่นมันก็เป็นถั่วฝักสั้นน่ะสิพอแล้วกินได้เรียนให้ก็อารมณ์ดีไว้ก่อนเขาจะได้น้ำถั่วฝักยาวนะครับหากินที่ไหนในโลกไม่ได้แล้วครับกินก็ไม่ผ่านแล้วเฮ้ยมันหายากนะมันหายากเลยพี่เดี๋ยวเอามาแก้วนึงเลยมันเป็นออร์แกนิกใครเข้าถั่วฝักยาวมาปั่นก็นี่ไงมันไม่เหมือนใครที่บอกว่าต้องแตกต่างแล้วเอาถั่วฝักยาวมาตำปั่นเอาน้ำมันอย่างเดียวความแตกต่างของยาคือว่ามันไม่เหมือนคนอื่นใช่แต่เนี้ยมันไม่เหมือนคนอื่นเยอะไปมันมีไม่เหมือนคนอื่นเยอะไปก็มีเหรอพี่ยาหรือพี่ยาจะเอาถั่วฝักยาวสุกมาปั่นมันไม่ได้ไงนี่แหละที่เราต้องการให้มันเหม็นเขียวพี่ยาคืออยากให้มันแตกต่างที่มันจะเอาลูกสุกมาก็หาไม่ได้ถั่วแก้วเนี่ยพี่ลองดูก่อนสั่นเลยปากสั่นเลยจริงเหรอผมว่าโดนขอดูดิเฮ้ยมันไม่ผ่านทำกระดาษไม่ผ่านเลยเอาอะไรมาเนี่ยมันเผ็ดใช่ไหมเนี่ยเผ็ดเออเอาไม่เป็นไรเราไม่ลดความพยายามขวดละ40พี่อาพี่อาไม่ผ่านไม่ผ่านนะให้พี่ยาลองดูน้ำอะไรจิบจิบดีกีสื่อสารเดี๋ยวดมก่อนดีกีสื่อสารจริงจริงอันนี้มันจะไม่ใช่แบบนั่นดีกีคือเล่าสื่อสารคือโทดีกีสื่อสารคือเราโทสาธุไม่แรงบางบางแต่อันนี้ยายอยากให้ชิมอันนี้ของยายเองจ้ะมันไม่แรงนะไม่แรงเกิดมาในชีวิตเพิ่งจะกินครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครับนี่พี่ลองดูครั้งแรกนี่แหละพี่ยาลองดูนี่เฮ้ยพี่ยาติดใจคุณอีทมีสิบลองเฮ้ยอันนี้อีกตัวนี้อันนี้ผ่านให้พี่นะได้นะอันนี้ดีอันนี้ดีผมอันนี้ดีเลยปกติแล้วพี่ยาเป็นคนไม่เคยกินเลยเนี่ยครับอันนี้อีกสูตรนึงอะไรอ่ะฮะนี่ดีน้ำปรุงสดชื่นน้ำปรุงคือน้ำอะไรสดชื่นแต่ลิ้นแต่น้ำมะย่านางอย่ารู้จริงเห็นไหมนิดเดียวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนิดเดียวอย่าไปชิมเยอะนะให้ยายชิมก่อนได้ไหมยายชิมก่อนนี่น้ำอะไรอ่ะอะไรลองดูแค่น้ำอะไรคืออะไรนิดเดียวให้คนนี้กินหน่อยให้คนนี้กินก่อนผมต้องกินด้วยเหรอตายแล้วกินค่าตัวเองเนี่ยต้องลองก่อนสิสะใจนะพี่เนาะแล้วใจพี่ยากินได้ยังไงแตะแตะไม่ต้องเอาเยอะแตะแค่แตะลิ้นนิดเดียวพอพอขมไหมขมนี่แหละอย่าว่าแต่หน้าเปลี่ยนเลยอารมณ์ก็เปลี่ยนสำหรับเอาไว้ปรุงลาบปรุงก้อยปรุงต้มปรุงทุกอย่างเลยปรุงมาอย่างดีแล้วก็นี่ผมจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายอันนี้ดีกว่าอันนี้อร่อยอันนี้ของพี่ยาปะเนี่ยใช่ค่ะลูกอะไรวะเนี่ยฮะอันนี้เป็นแมคคาเดเมียแมคคาเดบกอันนี้แมคคาเดเมียอีสานเฮ้ยบ้านพี่ยามันไม่ใช่แบบนี้นะแมคคาเดเมียผมว่าในร้านพี่น่าจะยังไม่มีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะเราคั่วด้วยอันนี้ลูกอะไรเนี่ยกินแมคคาเดเมียยังไม่สุกขาวๆมันนะยังเนี่ยๆๆไม่สุกคั่วไม่สุกมันยังไม่สุกเลยยังไม่คั่วเลยฮะยังไม่คั่วเลยมึงเอาอะไรมาเนี่ยมึงคั่วมาจากไหนเนี่ยเนี่ยไม่ผ่านแค่การคั่วก็ไม่ผ่านแล้วคุณก็เสนอไปโดยไม่ถามอะไรยายเลยไหนบอกว่าแม่มึงส่งมาจากอีสานอุบลตั้งใจผ่าเอาทำมาให้พี่ยาชิมจากอุบลเลยนี่นี่คุณบอกว่าของคุณน่ะของคุณจะแม่ฉันได้ไงก็ต้องแม่มึงสิไม่ผ่านเนี่ยนี่หมายถึงอันนี้เนี่ยคั่วแล้วอันนี้มีในตลาดมียังภาษาบ้านเราเรียกอะไรนายอีขามนายอีขามจะมีอีขึ้นก่อนนะภาษาอีสานนายอีขามนายอีขามในตลาดน่าจะยังไม่มีขนาดนะพี่เราคั่วจากไม้ที่ทำมาจากไม้ฟืนหมักมะขามมะขามอย่างเพชรบูรณ์เอาสั่งนำเข้ามาคั่วจากกันแล้วเราใช้กระทะที่ทำมาจากเม็ดมะขามรู้ได้ไงคั่วเองเหรอเอามึงบอกมึงซื้อมาอันนี้เอามาหยอกมาลุผู้ชมครับทั้งหมดนี่เอามาหยอกพี่ยาคืออยากให้รู้ว่าความพิถีพิถันของผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างมีคุณภาพแน่นอนอีกสักครู่เดี๋ยวเขาจะรำไม่ดูด้วยพี่ยาชิ้นนี้ผมตั้งใจทำมาเลยเพื่อจะมาฝากพี่ยาโอ้หน้าตาดีอันนี้ผมอะครับเป็นไงล่ะแก้วยามันมีอยู่ 3-4 รสชาติอันนี้ต้มยำอันนี้สาหร่ายเฮ้ยนี่หน้าตาดีสาหร่ายโจ้ถือไว้หน้าตาดีอันนี้รสชีสอะไรอ่ะข้าวแตนน้ำแตงโมเหรออันนี้ทุเรียนฮะครับข้าวแตนใช่ไหมครับเป็นแบบพอดีคำพี่
อันนี้รสอะไรอันนี้รสชีสครับรสชีสครับพี่ยาให้ทายที่พี่ยาชอบรสไหนไทยถูกไทยถูกได้มาขายของที่นี่อ่ะให้ทายรสลาบรสกระทุเรียนมี5รสพี่ยาให้2คนนี้ทายนะว่าพี่ยาชอบรสไหนที่สุดอันนี้รสชีสอันนี้รสต้มยำรสสาหร่ายอันนี้รสอะไรรสลาบรสลาบทุเรียนทุเรียนน่าจะมีคนรู้แหละตรงนี้ว่าพี่ยาชอบอะไรนะอย่าไปบอกก็สิป่าวยิงชุบป่าวยิงชุบป่าวยิงชุบยิงชุบนี่เยอะกว่า5ไทยก่อนอะไรเนี่ยเท่าไหร่5เอออันนี้เท่าไหร่2นิ้วน้อยกว่าดิเอาจำนวนนิ้วเหรอเอาจำนวนเยอะกว่าตากูแพ้ไปได้ไงวะเนี่ยเอาเลือกก่อนเลยอะไรยายเลือกนะยายเอาต้มยำอ่ะยายเอาต้มยำพี่ยาชอบอันไหนสุดพี่ยาไม่ชอบปรุงแต่งใช่ไหมซาลาดก็ไม่น่าใช่ญี่ปุ่นอันนี้ชีสก็ฝรั่งลาบเนี่ยก็อีสานทุเรียนมันก็ผลไม้นะแตกต่างจากเพื่อนผมเอาทุเรียนอ่ะพี่ยาชอบทุเรียนฮะจริงเหรอเออแย่น้อยให้กินเงินพี่ยาไม่เป็นเงินปฏิหารนะครับใครได้เป็นได้เงินพี่ยาไปมันคือเงินปฏิหารเงินปฏิหารเหรอแสดงว่าปฏิหารไม่มีจริงทำไมกูไม่ตอบทุเรียนวะรสชาติดีแกราคาดีเปล่าราคาดีพี่ราคาอะไรยังไม่กำหนดราคาเลยให้พี่ชิมก่อนหอมหากินแยกด้วยเนี่ยรสทุเรียนไม่เคยมีใครทำนะผลิตไม่ทันนะพี่ผลิตอาทิตย์ละซองอ่ะขอบคุณพี่ยามากๆแล้วอันนี้มาฝากขอบคุณครับผ่านไม่ผ่านไอ้โจฝากไว้พี่ยานะแล้วอันนี้มาฝากเอามาฝากลูกน้องพี่นะอันนี้ของผมเองนะอะไรอ่ะเจสมินดูแลตับบำรุงโคเลสเตอรอลคนกินของหวานเยอะๆอ๋อพี่ยาต้องกินใช่ไหมดูแลตัวเองเป็นสมุนไพรอันนี้ฝากไว้พี่ยาด้วยฝากผู้ชมด้วยนะใครที่ตื่นมาเหนื่อยๆทำงานหนักๆไม่ได้ทำอะไรก็เหนื่อยตื่นมาเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญกินอะไรอาหารก็ไม่ย่อยไม่ย่อยย่อยยากตื่นขึ้นมาท้องอืดจับตรงนี้มันแน่นๆแต่ว่าตับเรามีปัญหาย่อยไม่ได้ยากน้ำดีเราไม่ดีก็นี่เจสมินนะครับฝากไว้เลยนะครับพี่น้องครับไลน์แอดอบีทั้งสองนะครับฝากพี่ยาด้วยขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับอาณาจักรของพี่ยานะครับนี่คือความเป็นปรากฏการณ์มากๆครับข้ามวันถือว่าข้ามเดือนนะครับปรากฏการณ์ไม่กี่เดือนแล้วอาณาจักรขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้จากแม่ค้าตลาดนัดวันนี้ครับโอ้โหสู่อาณาจักรโรงงานผลิตน้ำพริกโอ้โหคนมาเป็นหมื่นผู้ชมหันไปดูครับหันไปดูคนที่เดินออกมาจากโรงงานครับนี่คือปรากฏการณ์จริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหพี่ยาเห็นพี่ยาบอกเมื่อกี้ครับว่าซื้อครบ 3,500 บาทได้ป้ายจะได้ป้ายเพื่อที่จะไปติดร้านขายส่งไปวางหน้าร้านแล้วมันจะขายดีโอ้โหไอเดียดีมากเขาเห็นป้ายพี่ยาแล้วเขาก็จะหันกลับมาซื้อเลยเหมือนเครื่องหมายการันตีเนาะมันกับว่าเขาไม่ต้องพูดเยอะไงพี่ยาเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยฮะพัทลุงเป็นคนใต้ใช่เป็นคนพัทลุงแล้วเข้ามาสู่ขายของในกรุงเทพยังไงอ่ะพี่ก็เป็นตอนแรกก็เป็นพ่อแม่เป็นคนขายของพวกนี้ไม่มีอาชีพค้าขายเลยคือเป็นพ่อแม่เลิกกันอยากเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนเก่งก็ไม่ได้เรียนแล้วพอจบโทแม่เรียนหนังสือเพราะไม่มีตังค์ส่งเสียให้เรียนโอ้โหน้าก็ไปรับมาขายของเป็นลูกจ้างน้าวันละ40บาทครับน้าให้เงินวันละ40บาทไม่22ใบนะครับให้เป็นแม่ค้าตอนแรกก็ไม่ชอบแต่พอขายไปขายมานะก็สอนอาชีพค้าขายให้จนชอบโอ้โหจนคิดว่าตัวพี่ยาเนี่ยเหมาะกับเป็นแม่ค้าสุดแล้วพี่ยาคิดว่าคือผมว่าถูกต้องแล้วก็เห็นพี่ยาเป็นคนที่เหมือนคนจริงใจเวลาคุยแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกได้ไหมคือด่าคนไม่คือคนไม่โกรธอ่ะใช่แต่ไม่ใช่ด่านะเวลาพูดเนี่ยผมว่าพี่ยาคือเป็นคนอบอุ่นเป็นคนตรงๆพี่ยาเป็นคนเข้าถึงง่ายเป็นคนไม่เหมือนกับว่าดูไม่ยากดูไม่ยากครับคนที่เข้ามาหาพี่ยาส่วนใหญ่เขาจะไว้ใจเราไงครับกูซื้อขนาดนี้นะเจ้าของคือใครเอ่ยเจ้าของใครซื้ออันนี้ครับพี่ของใครได้ของใครโอ้โหใครนะขอบคุณท่านขอบคุณท่านขายมืออันนี้ก็คือไปขายจนเขาแบบว่ามาหลายหมุนแล้วเนี่ยโอ้โหก็มาหลายหมุนส่วนมากคนมารับเนี่ยก็คือรับไปขายต่อใช่ไหมพี่ยาส่วนมากเป็นแม่ค้ามาจากจังหวัดอะไรครับพี่นี่ขอนแก่นครับมาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นตั้งใจมาซื้ออันนี้เลยนะซื้อไปขายหรือซื้อไปกินเองครับซื้อไปขายครับพี่มาจากขอนแก่นซื้อไปขายแต่ละคนก็มาจากไกลๆกันพี่ยามันมีกี่อย่างน้ำพริกพี่ยาเนี่ยครับประมาณ50ตัวเลยเหรอครับว่าถ่ายรูปโอ้โหมาใกล้จากขอนแก่นแล้ว
ซื้อปิดซื้อมันคุ้มค่ารถบ่ครับนี่หลายยางเอาหลายยางโอ้เขาซื้อจนเขาขายได้แล้วอะไรที่อะไรที่ตัดสินใจให้มาซื้อน้ำพริกพี่ยาคนลุงไปขายพี่อินทิตกครับอินทิตกร้านพี่ไม่เป็นร้านอะไรอะขายของชำครับขายของชำครับแล้วรู้ไหมพี่ยาคนลุงคนไหนนี่เจ้าของน้ำปลาเจ้าของน้ำปลาเท่าแก่กี้เท่าแก่อี้ได้โด่งดังเท่าแก่กี้นี่ครับเท่าแก่อี้พี่ยาทำปลาด้วยฮะผลิตมาเดือนนึงอ่ะประมาณกี่ขวดแล้วตั้งแก่พี่ยาขายแสนขวดแล้วครับสุดยอดสุดยอดก็มาซื้อได้น้ำปลาพี่ยาคนรุมใช่คนละอย่างกันคือขายพี่ยากดราคาสุดอ่ะเหรอครับกดเพื่อให้คนไปขายต่อได้เยอะจริงจริงไงจริงขออนุญาตนะครับเห็นน้องทีมงานบอกว่าวันที่น้องๆทีมงานมาซื้อคนมีแน่นแบบโอ้โหนี่บาท25 บาทคนเอามาจากที่อื่นมาฝากขายเหมือนห้างเราทำตัวเป็นห้างมันกับว่าคนเขามาเสนอพี่ยาเหมือนที่พี่ยาทำคลิปให้ดูอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านพี่ยาก็มาวางให้เขาพี่เป็นวันหนึ่งผมว่าต้องมีคนมาเสนอเยอะนะผมว่าเยอะแล้วชิมได้ทุกอย่างเหรอครับพี่ยาไม่เดี๋ยวนี้พี่ยาไม่ได้ชิมแล้วพี่ยาจะมีคนชิมแทนถ้าตัวไหนผ่านแล้วเขาถึงจะมาให้พี่ยาชิมอีกทีนึงโอ้โหครับสวัสดีครับพี่ครับรวยเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเป็นยังไงยิ่งกว่าดาราดูดิผู้ชมครับแต่ละวันคนก็จะมาแบบอันนี้น้อยนะคือจะเลิกงานกันแล้วจริงๆแล้วมันจะแน่นตลอดเวลาตรงนี้ใครได้เอาของมาขายที่นี่ผมว่าสบายไปด้วยกันเขาขายดีไงนี่คือบริเวณขายอยู่ด้านนอกแต่ว่าข้างในคือที่ผลิตของพี่ใช่ไหมครับใช่ข้างในเป็นโรงงานพนักงานเยอะไหมครับพี่ยาก็เยอะประมาณ50 ชีวิตอ่ะแต่ว่าเราน่ะถามว่ามันผลิตทันไหมไม่ทันนะทุกวันนี้ตรงไหนที่น้ำพริกพี่ยาลงครับนี่ไงน้ำพริกนี่โอ้นี่นี่ไงน้ำพริกเป็นซองก็มีเป็นกระปุกก็มีผู้ชมมาดูครับนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่เราจะวางเรียงของตอนชั้นก็คงไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ทันถ้ามาตอนกลางวันนะโอ้โหตรงนี้เดินไม่ได้นั่งรอรสชาตินั้นน่ะใช่ไหมใช่เดินไม่ได้เลยน้ำพริกอันไหนที่พี่ยาขายดีที่สุดพี่อันไหนขายดีทุกตัวทุกตัวเลยขายดีทุกตัวเลยแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละที่แต่ละถิ่นมาเนี่ยเขาจะชอบไม่เหมือนกันเขาจะชอบไม่เหมือนกันต่างไวต่างน้ำคุณซื้อขนาดนี้นะเจ้าของคือใครเอ่ยนี่เจ้าของคันใหญ่ๆนะของพี่อะครับเนี่ยไอ้คันใหญ่ๆเมื่อกี้อะพี่ไปขายที่ไหนครับขายที่ดอนเมืองค่ะอ๋อดอนเมืองเป็นร้านอะไรอะพี่หนูขายใน TikTok ค่ะโอ้มาไลฟ์สดตั้งแต่เช้าอะจะกลับบ้านไม่เคยได้ขับไปเขาจะเอากล้องมาตั้งไลฟ์สดตรงนี้เพื่อที่จะขายน้ำพริกตรงนี้อันนี้ดีมากอ่ะแล้วเขาก็เลือกออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาตามไลฟ์สดแล้วก็เลยกลับบ้านตอนเย็นแล้วเข็นเป็นคันๆอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปเพราะว่ารถมารอรับแล้ว 100% เลยวันนี้หนูขายได้กี่กระปุกบอกเขาไปสิวันนี้หนูขายได้ประมาณ200กระปุกเฉพาะออเดอร์ที่นี่นะคะ200กระปุกที่มายืนไลฟ์อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้เฉพาะราคาปีกอย่างเดียวนะคะถ้าราคาส่งก็ประมาณ500กระปุกมีคนที่รับไปขายต่อด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะทำมานานแล้วทำมานานต้องเริ่มยังไงพี่ถ้าคนทางบ้านดูอยากถ้าจะเริ่มจากการขายคือเริ่มจากการชอบกินก่อนค่ะถ้าคุณชอบกินคุณก็จะมีความสุขในการทำนะคะถ้าเป็นคนชอบกินค่ะแอมก็เลยขายของกินได้นะคะเริ่มจากความชอบก็เริ่มขายออนไลน์ครั้งแรกแรกคือเริ่มไลฟ์สดก่อนเรื่อยๆก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยคือหนึ่งเลยค่ะเราไลฟ์แบบเล่นๆกันไลฟ์กันแบบเล่นๆทีนี้มีลูกค้าค่ะมาสอบถามว่าพี่มีตะกร้าไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำยังไงเราก็ไปเรียนรู้เสร็จแล้วพอเราก็มาไลฟ์เขาเห็นเราทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาซื้อคนดูไม่ได้เยอะนะคะประมาณแค่10-20คนดูแต่ว่าเขาเป็นลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำซะส่วนใหญ่สุดยอดเลยพี่ยาเห็นแล้วชื่นใจแทนพี่จังนะพี่ยาก็ดีใจที่คนพวกนี้เขาได้มีอาชีพรวยนะครับขอให้รวยนะครับดีต่อนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะคะชื่อช่องแอมมี่ขายทุกอย่างค่ะไปติดตามด้วยนะถ้ามาเย็นไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วต่อไป15 บาทแบบนี้จะมีทุกรถเจ๋งอ่ะพี่เอาหมื่นล้านปีนี้เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะไม่อยู่กับที่พี่ยาเป็นคนชอบคิดวันหนึ่งเนี่ยเป็นล้านไหมไม่รู้อ่ะพี่เฮ้ยโอ้พี่ยาไม่เคยยุ่งเรื่องเงินเนี่ยมีหน้าที่รีเซนต์อย่างเดียวเรื่องหลังบ้านอ่ะยกให้หน้าที่แฟนเดี๋ยวเราไปชิมกันเท่าหน่อยเดี๋ยวบริษัทพี่ยาคนเยอะจำกัดนี่ไงหนังไก่เป็นซองก็มีต่อไปหนังไก่ก็จะมีเป็นซองแบบนั้นอ่ะซองสวยๆอ่ะครับอย่างเงี้ย
อันนี้ทำนานแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนจากซองนี้เป็นซองนู้นพี่ยาคนลุมบริษัทพี่ยาคนเยอะอันนี้แจ็คแป๊บโพตั้งให้ตอนแรกพี่ยาคนลุมเอิร์ธสดชื่นตั้งให้ใช่ไหมพี่ยาก็เลยบอกว่าบริษัทเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องบอกสองบริษัทใช่ไหมครับพี่แจ็คแป๊บโพบอกว่าไอ้ชื่อบริษัทพี่ยาคนเยอะคนมันก็เลยเยอะทั้งเยอะทั้งลุมพี่ยาก็ไม่ได้คาดฝันกับชีวิตพี่ยาเป็นคนที่ทำให้มันดีทุกวันทำให้มันสุดจริงทุกวันน่ะทำให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายทุกวันมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณปัญหาที่มันเข้ามาทำให้พี่ยาต้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆพี่ยาเป็นคนไม่พี่ยาจะขอบคุณปัญหาถ้าตรงนั้นเขาไม่ไล่เรามาเราก็ไม่ได้มารวยตรงนี้เราขอบคุณคนที่เขาไล่เราวันนั้นถ้าไม่มีเขาเราไม่มีวันนี้วันนี้ดีมากไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นมันมากระทบพี่ยาไม่ได้ไม่ว่าลาม่าในYouTube ใน Facebook มันมีหมดแหละครับคือไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีฉะนั้นต่อให้เราเป็นคนดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนเกลียดและคนรักมันไม่มีหรอกคนรักเรา 100% เต็มมันไม่มีครับแต่เราอย่าไปโฟกัสกับไอ้คำพูดลบๆอ่ะ เราอย่าไปโฟกัสเราโฟกัสที่คำพูดที่ทำให้เรามีพลังบวกนะมันถึงจะอยู่ได้ครับและหลายคนคงได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้ทำไมสแตกแดกตับถึงมาที่นี่เพราะอะไรครับอยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจหลายๆคนที่กำลังบอกตัวเองว่าโอ้โหทำไมเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ทำไมมันจนจังเลยไม่รู้จะทำอะไรห่อเหี่ยวอยู่ผมอยากให้มองพี่ยาเป็นกำลังใจพี่ยาเนี่ยเกิดมาจากต่ำกว่าศูนย์อีกทีไม่ได้ไม่มีอะไรเลยพ่อแม่เลิกกันสมบัติไม่มีการศึกษาก็แค่ป.6 ครับแต่พี่ยามีได้ทุกวันนี้เพราะพี่ยาอดทนเพราะพี่ยาเป็นคนสู้ครับเป็นคนไม่เคยท้อเป็นคนไม่เคยโทษโชคชะตาเป็นคนต่อสู้ทุกอย่างครับทุกอย่างชีวิตเราต้องวาดมันเองอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองได้สุดยอดผู้ชมอันนี้ไม่รู้จะสรุปยังไงแล้วเพราะว่าขยันนะขยันอดทนซื่อสัตย์จริงใจเห็นไหมเห็นน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมครับเขาไม่ได้มาต้องมาทำน้ำพริกเองเขาไม่ต้องไปมีหน้าร้านเขาก็แค่มารับของไปขายผ่านติ๊กต็อกผ่านการไลฟ์สดอะไรเงี้ยเราลองจากจุดเล็กๆนี้ก่อนวันนี้สแตนเล็กตับได้แรงบันดาลใจจากพี่ยาแล้วก็แฟนคลับคงจะได้เห็นแล้วว่านี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับขอบคุณพี่ยามากๆนะครับที่ทำให้คนไทยหลายๆคนมีอาชีพและก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้ขอบคุณพี่ยามากนะครับพี่ขอบคุณครับ